วันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมมาจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรอยู่ที่วัดชนลัทีเราอยู่ที่ความสูงจากระดับพื้นดิน30เมตรเราอยู่ที่ป่าโกงกลางตำนานร้อยปีซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟแห่งใหม่ของวัดชนรทีพฤษาลามเรามาพบกับเจ้าอาวาสพระครูชนรีธรรมมาพร แล้วก็นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรไปกันครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราชาวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเราก็จะมาโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เป็นหนึ่งเดียวของภาคใต้แน่นอนนะฮะซึ่งเป็นกาแฟป่ากโกงกลางนะ,ะหรือสกายวอล์กป่าโกงกางก็ได้นะครับนี่ก็ตั้งอยู่ที่วัดชนทีนะปากน้ําตะโกอําเภอตะโกนะฮะ จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เราได้มาพบด้วยแรงจิตแรงศรัทธานะฮะและพุทธสาสนิชชนที่เลื่อมใสของวัดชลทีนะฮะวันนี้เราก็มานมาสัสก,การครับหลวงพ่อครับผมอยากทราบความเป็นมาของทําไมถึงมีร้านกาแฟรหรือว่าสกายวอล์กองกลางวัดชลทีมีความเป็นมายัางไงครับท่านครับก็ขอจเจริญพรับคุณโยมนะอรตมมาภาพพระครูชลทีธรรมาพรเจ้าวาดวัดชลธีพุทธสารามวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะได้มาเยี่ยมชมป่ากงกลางตำนานร้อยปีหรือว่าศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มของวัดจุลนทีพุทธสารามจริงๆแล้วในฐานะที่จะมาเป็นเจ้าอาวาดนี้ตรงนี้เนี่ยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปีแต่ว่าบางครั้งก็ขาดอุปกรณ์ขาดบุคลากรขาดปัจจัยบ,บางสิ่งบางอย่แต่พอดีก็มีผู้ ใจบุญที่เขาช่วยอย่างเช่นว่าไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยร่วมบริจาคจนเกิดเป็นพลังให้อัตมาเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินการก่อสร้างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้นะที่ว่าวัดมีสถานที่ป่าโกงกลางตำนานร้อยปีและโกงกลางก็เป็นโกงกลางที่มีอายุร้อยปีซึ่งทําให เกิดคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เห็นหลากหลายโดยเฉพาะมีร้านกาแฟมีประวัติต้นโกงกางมีจุดเช็คอินมีจุดชมวิวสถานที่ตรงนี้คือจุดจุดชมวิวปลายโกงกางสูงสุดเป้าหมายความตามาคือจุดนี้ทําให้สําเร็จบรรลุเป,ป้าหมายตามเจตนาตามความประสงค์แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพระพุทธรูปองค์ปฐมบรมจักรพรรดิมหาราชาซึ่งได้ขึ้นประดิษฐาน เพื่อให้คนได้บูชากราบไหว้สักการะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีหลายชนิดไม่น้อยกว่าอเมรินะมีมีของเรานี่เป็นกาแฟชุมพรชุมพรล้วนๆ,ๆ,ๆหลายยี่ห้อนะใครมานี่ใครอยากรู้เรื่องกาแฟชุมพรอยากกินกาแฟใช่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 ่เอทีช <ๆ S 2> ัมสิงโสตลุลุงเหนือแล้วก็หลากหลายอแล้วก็ มาแล้วก็ยังมีสินค้าโอทบคือว่าเป็นการส่งเสริมการเรียกว่าญาติโยมในพื้นที่ได้นำตักร้าัมามาอะไรขนมปลาเค็มปลาเคมและสินค้านี้ราคาถูกนะไม่แพงสินค้าราคาถูกไงว่าของทะเลแปรรูปแปรูปใช่ใช่คือมาแล้วก็จะซัพพอร์ตได้หลายๆอย่างแล้วก็อย่างน้อยๆก็นั่งมีสโลแกนอยู่4อย่างก็คือ อิ่มกายอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มปัญญาก็าคืออย่างน,น,น้อยก็อิ่มกายนี้มาแล้วได้ทานเครื่องดื่มก็รู้สึกว่ามาสดชื่นแจ<ก>่มใสแล้วก็ได้ชมบรรยากาศที่อันร่มรืน่น<ก>นะอิ่มกายอิ่มใจก็คือมาแล้วสุขก,กายสบายใจ,ใจสิ่งที่ม,ม,มาเครียดเครียดพอมานั่งแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจมันสบายนะอิ่มบุญก็คือมาแล้วบางคนมาทําบุญตาตมาก็ว่าเออเมื่อทําบุญเสร็จก็มาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายที่สถานตรงนี้ อ่ิมปัญญาก็คืออาตมาก็ได้ใช้ธรรมะมีหลากหลายนะคำคมคํากลอนอข้อคิดอะไรต่างๆก็ถือว่า,า,าวมาแล้วได้ได้เสริมธรรมเสริมปัญญาสิ่งนี้จะทําให้เกิดพลัง แห่งบุญกุศลและก็ญาติโยมในพื้นที่ก็มาแล้วก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพราะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องญาติโยมทั่วประเทศนะมาชมสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดจุมพรนะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนกำลังเรียกว่ามาชมแล้วประทับใจนะประทับใจบา,บางครั้งได้นั่งในมุมเงียบๆแล้วลูกเสือมีไอเดียอะไรเกิดบางคนมานั่งทํางานอ่างเช่นมาพิมพ์งานอะไรก็ มาพักผ่อนหย่อนใจมาทํางานจุดพักผ่อนหย่อนใจใช่ใช่แหละแล้วก็ต่อไปก็จะมีการล่องเรือชิมกาแฟเออจะมีท่าเรือต่อไปจะมีท่าเรือแล้วก็นี้มาถึงนี้หากว่าใครต้องการที่จะนั่งเรือแล้วก็ทานกาแฟไปอาจจะมีบุคคลได้รักสามสี่คนเพราะเป็นเรือท้องเบนเป็นพระธาตุเจดีย์ที่เป็นสตนเลส ในภาคใต้ก็อาจจะไม่มีที่ไหนเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวและตอนนี้แต่ว่าก็เชิญชวนพี่น้องญาติโยมมาเข้ามาเที่ยวชมได้ชั้นบนก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุชั้นกลางก็จะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์ชั้นล่างสุดก็รอยพระพุทธบาทจำลองเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องทั่วสารทิศอิ่มกายอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มปัญญาคือได้หมดมาที่นี่แต่มาก็ ยินดีแล้วก็ถ้าไม่มีภารกิจอะไรอาตมาก็จะมาฟีเซนมาพูดมาคุยมาทําความเข้าใจให้ญาติโยมแล้วก็อาตมาก็หัดนักเรียนที่นี่เป็นมัตยมเขศสี่คนสร้างอาชีพให้ใช่ก็ถือว่าทําแล้วมีความภาคภูมิใจทําแล้วสุขใจทําด้วยใจมันเป็นสิ่งที่ล้ําค่าที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่า พี่น้องทุกคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปเช็คอินมาไหว้พระมาทานเครื่องดื่มไม่มีการขายเช่นว่ามุมเครื่องดื่มเนี้ใส่ตู้อย่างเดียวนะแล้วแต่ตามศรัทธาไม่มีการขายนี่นโยบายว่าไม่มีการจําหน่ายแต่ว่าถ้าใส่แบงค์พันอาจจะไม่ทอนนะก็ถือว่าขอบใจนะได้บุญได้อิ่ม อิ่มกายไม่เสียใดเลยไม่เสียอะไรบางทีบางคนไม่มีสตางค์ก็มากินได้นะแต่ว,ว,วันหลังก็มาจำร้านนี้สงองออได้วันนี้ฉันไม่มีตังเลยอนยะากกระหายมาเอาเอาสักแก้วก็ได้สองแก้วก็ได้นะไม่ได้มีเพราะว่าพระอาจารย์ก็ด้วยความเมตตานะคนมาแล้วก็พระเป็นพระก็เมตตาทําย่อมคําจุนโลกนะเพราะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าเป็นธรรมะหมดธรรมะคือธรรมชาตินะ ธรรมะคือธรรมาชาติมามาเที่ยวที่นี่แล้วได้เห็นธรรมาชาติต้นไม้สายน้ําลําคลองอผู้คนหลายๆสิ่งหลายอย่างถือว่าทําแล้วเกิดประโยชน์แก่วัดแก่พระพุทธศาสนาแก่ผู้ที่มาเที่ยรชมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบใจคุณโยมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของหว่ดชุมพรด้วยความวย,ยินดีนะ,อะขอให้ท่านได เป็นผู้ที่นําทางในสองทางในการท่องเที่ยวทุกๆแห่งของจังหวัดจุมพรก็ขอเจริญพรครับท่านผู้ชมครับตามที่หลวงพ่อเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับว่ามาที่นี่อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มกายอิ่มปัญญาแน่นอนนะฮะฉะนั้นมาแล้วท่านไม่ต้องเสียสตุงตะตังไม่มีค่าเข้าชมนะกาแฟทําบุญอย่างเดียวตามแรงศรัทธาของท่านนะฮะหนึ่งเดียวนะครับที่นี่ที่วัดชนทีตําบลทุ่งตะโก ตำบลปางตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะฮะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะฮะจากนี่ไปเล่นน้ําทะเลก็ได้นะฮะไปล่องเรือไปล่องแพเทคแพ,แพเปียกอะไรได้หมดเลยนะฮะแล้วไปเที่ยวเกาะหมู่เกาะชุมพรยังได้นะครับแล้วก็ยังไปดอยตาปางไปเขาเดียนเหมือนจานหองหินดําลานหินตั้งสโ<อ>ตนเฮนนะฮะเที่ยวสวนทุกอย่างเลยับมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยคุณมาที่เดียวเที่ยวครบจบทุกที่ถ้าคุณมาที่จังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโก ตำบลปากตะโกณวัดชรทีที่นี่ที่เดียวได้บุญได้กุศลและได้แหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจองังหวัดชุมพรเรานะครับที่ปาองค์กลางกาแฟร่ร0อยปี